สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามางานเทศกาลปลาไหลครับเข้าใหม่หอมมะลิที่อำเภอชุมพลบุรีครับแต่ว่ามาว่าท่านขบวนแห่เนาะข้าวเวียกแนวอื่นกันเลยถ้าถ่ายทอดมาถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะครับนี่ตอนนี้คือรถขบวนแห่จอดแล้วครับพี่น้องครับนี่เริ่มต้นด้วยขบวนแรกนะครับนี่นี่กระต่ายงามงามแล้วก็มีเทวดาเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เลยเป็นรถรวงรถเม็ดข้าวเนาะเหมือนเป็นปราสาทนะครับเป็นปราสาทเม็ดข้าวซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิครับคุณผู้ชมเนี่ยจากอำเภอชุมพลบุรีนะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีนะครับทุ่งกุลานะครับนี่เลยโอ้สวยเดี๋ยวครับนี่นะครับฝากตอนพี่น้อง FC สุขุมสุขคนครับนี่ละถึงแม้เราจะมาไม่ทันขบวนแห่แต่ก็เราก็ยังได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับมาฝาก FC แฟนคลับนะครับพี่น้องนี่โอ้สวยงามครับมีหลายขบวนมากๆเลยฮะหลายขบวนมากๆเลยครับเทศบาลตำบลชุมพลบุรีนะครับว้าวอันนี้เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพลบอกว่าทางในเนี่ยครับเป็นการเอารวงข้าวการเอาเม็ดข้าวนะครับมาประดับประดาสวยงามมากอันนี้เป็นรูปเต่านะครับเป็นรูปเต่างามนักท่องเที่ยวก็ยังถ่ายภาพอยู่นะครับตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆอันนี้จะเป็นพญาครุฑนะครับสวยจังพญาครุฑมีพญาเต่ามีพระพุทธเจ้านะครับมีพญานาคด้วยนะครับเก็บรายละเอียดไปฝากตอนพี่น้องนี่คือเม็ดข้าวนะครับเนี่ยจัดเรียงกันอย่างสวยงามนี่เลยพี่น้องพาชมอุ้ยอันนี้เป็นเต่าครับเต่าใหญ่มากอันนี้หางเต่าว้าวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกไก่กไก่ขไข่9276สุรินทร์นะคะขอความอนุเคราะห์ท่านได้ไปช่วยขยับรถด้วยในเวลานี้ด้วยนะคะประกาศอีกครั้งนะคะจากกองอำนวยการขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังท่านเจ้าของหมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่9276นะคะสุรินทร์ขอให้ท่านไปขยับรถของท่านในเวลานี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพญาพญาหยังเนาะนี่ครับโอ้สวยสวยพญาครุฑด้วยโอ้พญาวานอนครับพี่น้องสวยสวยสวยมีนางแบบมาถ่ายรูปด้วยสวยๆนะครับอุ้ยอันนี้เป็นปลาไหลยักษ์ครับคุณผู้ชมเทศบาลตำบลวายึกยะอุ้ยยะอุ้ยนี่ครับมาถ่ายทอดบรรยากาศให้ FC ที่ชมกันนะครับถ้าหากว่าพลาดขบวนแห่ก็สามารถที่จะมาชมวันนี้ได้นะครับมาชมขึ้นดินทรายหน่อยมาชมรถนะครับร
รสประสาทครับรวงข้าวได้ครับคุณผู้ชมงามเลยสวยๆนะครับนี่เป็นโอ้นี่เป็นพญาปลาไหลบ่นี่ตัวใหญ่เนาะแหมพาไปชมได้เลยโอ้นี่มีกล้วยพร้อมช่วงนี้ก็ทางงานก็เตรียมพิธีเปิดนะครับอันนี้จากอบต.ไผ่ขลานะครับประดับประดาเป็นรูปเทวดานะครับงามงามสวยงามสวยงามครับ FCนางแบบมาไทยดูพอเดี๋ยวหันหน้ามาหาย่าว่ะหันหน้ามันนี่เร็วสวยงามมากมากน่าจะทำเป็นเดือนนะครับเนี่ยครับน่าจะใช้เวลาทำยาวนานพอสมควรเนื่องจากเม็ดข้าวหลายขบวนมากๆเลยครับน่าจะเป็น10กว่าขบวนหรือ20ขบวนนะครับเยอะมากมันน้ำเปาะหมดมั้ยอ๋อถกยังเดินไม่ครึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหสวยๆเก็บภาพสวยๆมาฝากโอ้อันนี้เป็นสร้างเป็นนาคครับพี่น้องใช่ทะเบียนสวยแต่ว่านาคก็อย่างไรไปเรื่อยๆครับนี่เป็นสร้างครับช่อช้างวิ่งหนีสวย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 อันนี้เป็นพญาหงส์เสน่ห์เป็นรูปปลาไหลด้วยครับข้ามไปเรื่อยๆโอ้อ๋ออันนี้เป็นลูกควายครับพี่น้องสวยแท้นี่ไงเยอะแยะเลยครับว้าวโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสวยงามครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ